คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสั่งฟันเอชนสวัสดิ์กับพวกทุจริตเงินทอนวัดสมุทรปราการเสียหายกว่า100ล้านบาทเมื่อวันที่31ตุลาคม2565มีรายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติแจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติวันที่31ตุลาคมมีมติชี้มูลความผิดนายชนสวัสดิ์อัศวะเหมเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารจังหวัดสมุทรปราการกับพวกประมาณ 5-7 รายกรณีทุจริตการจัดสรรเงินอุดหนุนแก่วัดในจังหวัดสมุทรปราการโดยมิชอบช่วงปี2554และ2556จำนวนกว่า20โครงการในการบูรณะบำรุงวัดและเตาเผาศพมูลค่าความเสียหายรวมกว่า100ล้านบาทโดยมีมติชี้มูลความผิดนายชนสวัสดิ์ทั้งวินัยและอาญาในคดีอาญาเห็นว่ามีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา151กรณีเป็นเจ้าหน้าที่มีหน้าที่จัดทำจัดซื้อและใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริตเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐซึ่งมีโทษจำคุก 5-20 ปีหรือจำคุกตลอดชีวิตและปรับ 100,000 ถึง 400,000 บาทและมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157กรณีการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามข่าวสารได้ที่ Around Thailand